เศรษฐายันไม่เมินเสียงคานพิชิตนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีมั่นใจทำถูกต้องชอบทำการเมืองวันที่18พฤษภาคม2567 10:39 นเศรษฐายันไม่เมินเสียงคัดค้านตั้งพิชิตนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีเผยส่งกฤษฎีกาตรวจสอบแล้วมั่นใจทำหน้าที่ถูกต้องชอบธรรมชี้สว.ร้องศาลวินิจฉัยถือเป็นหน้าที่เมื่อวันที่18พฤษภาคม2567ที่สาธารณรัฐอิตาลีระหว่างการปฏิบัติภารกิจนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่40วุฒิสมาชิกสว.เข้าชื่อยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยความสิ้นสุดลงของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหลังมีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา174และ5โดยนายกรัฐมนตรีย้อนถามกลับว่าสว.ยังไม่หมดอายุใช่หรือไม่เมื่อผู้สื่อข่าวระบุว่ายังไม่หมดแต่ก็ใกล้แล้วต้องรอได้สว.ชุดใหม่มาก่อนชุดเก่าถึงจะพ้นหน้าที่ทำให้นายเศรษฐาถึงกับร้องอ๋อพร้อมกล่าวว่าผมคิดว่าท่านก็ต้องทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติเพราะถือเป็นหน้าที่ของสว.ส่วนตัวของผมก็ต้องพิสูจน์ในเรื่องที่ผมทำไปว่าเป็นเรื่องที่ชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมายและผมก็เคยบอกไปแล้วว่าก่อนที่จะมีการแต่งตั้งให้นายพิชิตดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการสอบถามไปทางคณะกรรมการกฤษฎีกาและผมมั่นใจว่าจะสามารถตอบคำถามได้เพราะอยู่บนหลักการของความถูกต้องแต่แน่นอนว่าฝ่ายตรวจสอบก็มีหน้าที่ที่จะตรวจสอบและผมเองก็ต้องยอมรับและต้องมานั่งดูว่ามีเหตุและผลหรือเปล่าซึ่งเป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญผมขออนุญาตไม่เข้าไปพูดเพราะถือว่าเป็นไปตามกลไกการปกครองของประเทศไทยอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าทางสว.ระบุว่านายกรัฐมนตรีเมินเสียงคัดค้านในการแต่งตั้งนายพิชิตนายเศรษฐากล่าวว่าธรรมดาในการที่ตนจะแต่งตั้งรัฐมนตรีตนไม่ได้ถามทางกฤษฎีกาในทุกๆกรณีไปแต่กรณีของนายพิชิตยืนยันว่าตนไม่ได้เมินและยืนยันว่าทุกๆเสียงที่มีการท้วงติงเข้ามาได้พิจารณามาโดยตลอดตรงนี้ตนมั่นใจกรณีของนายพิชิตตนก็ได้ทำโดยได้ถามไปยังกฤษฎีกาไปโดยเฉพาะเลยซึ่งเป็นเรื่องที่สมควรจะต้องทำอยู่แล้วยืนยันไม่เคยเมินเสียงคัดค้านและไม่เคยที่จะไม่ให้ความสำคัญหรือไม่รับฟังเสียงท้วงติงอย่างที่ผมได้บอกมาตลอดเวลาว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญนายกรัฐมนตรีกล่าวแบงค์สอนรามชิวไม่เครียดดราม่าทำงานเป็นทีมตัวละครขาดแสดงแทนกันได้บันเทิงวันที่18พฤษภาคม2567 10:11 นพระเอกลิเกเงินล้านแบงค์สอนรามขอบคุณแฟนคลับที่คอยสนับสนุนและเป็นห่วงเผยไม่ต้องกังวลตอนนี้ไม่เครียดไม่กังวลขอโฟกัสกับการทำงานรออยู่เยอะมากๆเอาสมาธิไปโฟกัสงานต่อไปดีกว่างานจะได้ออกมาดีล่าสุดวันที่18พฤษภาคมที่งาน SORNRAM First FANMEETING Open You My Touch My Heartแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกของพระเอกลิเกหนุ่มแบงค์สอนรามณโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตสยามสแควร์วันได้เผยความรู้สึกของการจัดแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกพร้อมขอบคุณแฟนคลับที่คอยสนับสนุนและเป็นห่วงความรู้สึกจากเรื่องที่ผ่านมาจัดแฟนมีตติ้งครั้งแรกตื่นเต้นมากเลยครับไม่คิดว่าจะได้มีแฟนมีตที่เป็นทางการแบบนี้ทำไมถึงอยากจัดแฟนมีตติ้งมันต่อเนื่องมาจากเล่นละครเรื่องลิเกหมอลำทำให้เริ่มมีแฟนคลับมาติดตามมากขึ้น
นอกจากแฟนคลับลิเกมีแฟนละครมาแล้วก็มาปล่อยเพลงสอนพระรามก็เริ่มมีแฟนคลับติดตามจากเพลงนี้ทีนี้ก็ได้มารวมกันใน TikTok ก็รู้สึกว่าแฟนลิเกมีอยู่แล้วและก็เริ่มมีแฟนใหม่ๆมาติดตามมากขึ้นรวมไปถึงแฟนๆที่ชมออนไลน์ก็เลยรู้สึกว่าอยากลองจัดแฟนมีตาดูในช่วงนี้เพราะ FC เก่าและใหม่ก็เรียกร้องกันอยากจะมาเจอเพราะหลายๆคนก็หาโอกาสดีๆที่จะมาเจอแบงค์อยู่แล้วรวมไปถึงแฟนมีตัวนี้เป็นครั้งแรกของแฟนคลับหลายคนด้วยที่ได้มาเจอเราตัวจริงรู้สึกยังไงที่คนทำเพื่อเราปลื้มจนไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีไม่รู้จะต้องทำยังไงที่จะตอบแทนความรักแฟนคลับที่เขามอบให้ก็วันนี้ได้มาเจอกันแล้วต่อจากนี้ทุกๆผลงานก็จะทำออกมาให้ดีที่สุดเพราะผลงานที่ทำออกมาเป็นคำขอบคุณที่ดีที่สุดที่ทำให้แฟนคลับมีความสุขผ่านเวทีลิเกที่คนดูเยอะมากๆมาแล้วแต่ทำไมถึงตื่นเต้นกับงานนี้มันคนละอย่างอย่างลิเกแบงค์คุ้นชินมากๆเรารู้ว่าต้องออกไปร้องอะไรและต้องออกไปรำแต่อย่างแฟนมีตมันเป็นความรู้สึกที่มัน private เหมือนเรามาเจอกันมาพูดคุยกันแต่เรามีโชว์มีอะไรมาเสิร์ฟแฟนๆตื่นเต้นแล้วก็อบอุ่นจะมียกโรงลิเกมาไหมอันนี้ไว้โอกาสหน้าละกันครับถ้ามีโอกาสดีๆก็อาจจะได้รับชมกันอยากบอกอะไรกับแฟนคลับที่คอยติดตามเราตลอดคำแรกที่อยากจะพูดคือกราบขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตามแบงค์มาตั้งแต่เริ่มตั้งคณะจนถึงปัจจุบันรวมทั้งแฟนคลับที่เพิ่งมาติดตามด้วยขอบคุณจริงๆจะบอกว่าแฟนคลับทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แบงค์สอนรามได้มาอยู่ตรงจุดนี้ได้กำลังใจคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เราผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆทั้งดีและร้ายแล้วก็จะผ่านไปด้วยกันแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือความรักความเมตตาที่แฟนคลับทุกคนมอบให้กับเรานี่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อและจะต้องเป็นศิลปินแบบไหนที่แฟนคลับทุกคนอยากจะเห็นและแฟนคลับทุกคนคือเป้าหมายสำคัญที่แบงค์มีความตั้งใจที่จะทำผลงานใหม่ๆออกมาเพื่อให้แฟนคลับทุกคนได้ติดตามเราแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆและเราก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆงานลิเกต้อนนี้เป็นยังไงบ้างงานลิเกต้อนนี้มีทั้งปีหน้าก็มีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้มีงานไปถึงปี2570งานแต่ละเดือนก็เริ่มทยอยเต็มไปทีละเดือนรู้สึกยังไงที่ยังฮอตอย่างต่อเนื่องรู้สึกอุ่นใจหลังจากหมดโควิดช่วงนั้นเครียดมากเป็นกังวลเหมือนกันไม่รู้ว่าถ้าหมดโควิดแล้วงานจ้างเราจะเหมือนเดิมไหมแต่พอมาถึงวันนี้แล้วก็รู้สึกอบอุ่นใจแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทนะครับและก็ยังจะต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพื่อไม่เอาเปรียบแฟนๆเพราะแฟนคลับทุกที่ก็รอชมลิเกทั้งหน้าเวทีและออนไลน์จุดเด่นของคณะสอนรามน้ำเพชรคืออะไรความเป็นทีมเราก่อตั้งคณะมา20ปีแล้วครับเราเริ่มก่อตั้งมาเราซ้อมกินนอนด้วยกันจนแบบเรามองตาก็รู้ใจกันแล้วในการโชว์และศิลปินทุกคนในคณะสามารถแสดงแทนกันได้วันนี้คนนี้ไม่มาก็ให้คนนี้ไปแสดงแทนมันคือเสน่ห์ของทีมเราแล้วศิลปินของเราทุกคนก็มีแฟนคลับคอยสนับสนุนพอเรามารวมกันก็เป็นครอบครัวใหญ่หลายคนเป็นห่วงความรู้สึกเราจากเรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องธรรมดาครับแฟนคลับเขาก็ถ่ายถามกันเป็นห่วงเพราะเห็นเราทำงานเยอะด้วยแต่แบงก์ก็บอกว่าสบายมากเลยครับทุกวันนี้เราก็โฟกัสที่การทำงานอยู่แล้วเพราะว่างานรออยู่เยอะมากๆเลยเอาสมาธิตรงนี้ไปโฟกัสงานต่อไปดีกว่างานจะได้ออกมาดีด้วยแฟนคลับทุกคนพอเห็นผลงานจะได้มีความสุขกันด้วยมีความเครียดความกังวลไหมไม่เครียดไม่กังวลตอนนี้ห่วงอย่างเดียวการพักผ่อนส่วนมากจะนอนบนรถส่วนใหญ่แต่ก็รู้ว่าการนอนเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำงานหนักทั้งเช้าเย็นกลางคืนกว่าจะได้นอนก็4-5ก็เลยรู้สึกว่าเวลาว่างมันมีค่ามากๆต้องนอนไว้ก่อนนอนสะสมพอไหมกับการนอนพักผ่อนก็
ก็ยังดีกว่าไม่นอนนะครับอาจจะไม่พอแต่ว่าช่วงนี้มีการไปให้วิตามินร่างกายพยายามดูแลร่างกายให้ดีที่สุดจะได้ลุยงานให้เต็มที่ถ้าถามว่านอนน้อยสุดเท่าไหร่ก็ชั่วโมงหนึ่งครับหลายคนเป็นห่วงความรู้สึกเราจากเรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องธรรมดาครับแฟนคลับเขาก็ถ่ายถามกันเป็นห่วงเพราะเห็นเราทำงานเยอะด้วยแต่แบงก์ก็บอกว่าสบายมากเลยครับทุกวันนี้เราก็โฟกัสที่การทำงานอยู่แล้วเพราะว่างานรออยู่เยอะมากๆเลยเอาสมาธิตรงนี้ไปโฟกัสงานต่อไปดีกว่างานจะได้ออกมาดีด้วยแฟนคลับทุกคนพอเห็นผลงานจะได้มีความสุขกันด้วยมีความเครียดความกังวลไหมไม่เครียดไม่กังวลตอนนี้ห่วงอย่างเดียวการพักผ่อนส่วนมากจะนอนบนรถส่วนใหญ่แต่ก็รู้ว่าการนอนเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำงานหนักทั้งเช้าเย็นกลางคืนกว่าจะได้นอนก็ตี 4 ถึง 5ก็เลยรู้สึกว่าเวลาว่างมันมีค่ามากๆต้องนอนไว้ก่อนนอนสะสมพอไหมกับการนอนพักผ่อนก็ยังดีกว่าไม่นอนนะครับอาจจะไม่พอแต่ว่าช่วงนี้มีการไปให้วิตามินร่างกายพยายามดูแลร่างกายให้ดีที่สุดจะได้ลุยงานให้เต็มที่ถ้าถามว่านอนน้อยสุดเท่าไหร่ก็ชั่วโมงหนึ่งครับมันไหวไหมไหวครับเพราะว่าอย่างแบงค์มาทำงานตอนเช้าและต้องไปลิเกต่อช่วงเวลาที่เดิน